แม่ทรงเบนอขอดังแสงค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมวันนี้นะคะโมจะมาพูดถึงเรื่องนกกินนาลีหรือกินนารานะคะออกคาเมื่อในคาเฮาเตมาลัดในร้องนกกินนาลีและกินนารานะคะก้อยเหนาเตเป็นเดลัดภายไทยก้อยในคะโมจะพูดไทยทั้งหมดเลยนะคะกินนาลีนะคะก็คือจะใช้เรียกผู้หญิงค่ะส่วนกินนารานะคะก็จะใช้เรียกผู้ชายนะคะความเป็นมาของกินนาลีหรือกินนารานะคะก็คืออันนี้จะเป็นวัฒนธรรมของชาวไทยใหญ่อีกอันหนึ่งนะคะและเรื่องมีอยู่ว่าตอนพระพุทธเจ้านะคะไปโปรดพระมารดาลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นะคะหนึ่งในที่รอเฝ้ารับเสด็จกลับจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นะคะก็จะมีชาวไทยใหญ่ด้วยค่ะและตอนนั้นในตอนที่รอรับเสด็จนะคะก็ชาวไทยใหญ่เราจะตีกลองหรือกำลังสนุกสนานกันอยู่นะคะก็จะมีตัวประหลาดตัวหนึ่งนะคะก็คือตัวจะเป็นนกครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็คนครึ่งหนึ่งค่ะและมีปีกด้วยมาลายดำอย่างอ่อนช้อยแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะคะตั้งแต่นั้นมาชาวไทยใหญ่เราเลยเอานกนะคะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือโตนะคะมาเป็นวัฒนธรรมของชาวไทยใหญ่เราจนถึงทุกวันนี้นั่นเองค่ะจะเห็นได้ว่าชาวไทยใหญ่เราก็นับถือศาสนาพุทธมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแน่นะคะไม่ใช่ว่าเพิ่งมานับถือศาสนาพุทธนะคะอันข้าวหลัดกว่าเมื่อกี้นั่นแต่ก็จะเป็นลองนกกินนาลีแลกินนาลาในคะเนาะนกกินนาลีเนี่ยจะเป็นภายก้นจะเป็นห้องก้นไส้ในคะนกกินนาลีซ้ำที่ห้องนั่งยิ่งในคะย่านนั่นแหละห้องนกกินนาลีและนกกินนารานะคะอันค่ะเดี๋ยวมาลาดเมื่อในแต่ก็จะเป็นลองนกกินนาลีและกินนารานะคะออคาเมื่ออันพระเบญจหอคาลงขึ้นเมื่อเหนือเมืองผีตะวะติงสาเสเมื่อฮอตลาปันแม่มันเจ้าเสขึ้นลงมานั่นพ้องมือพี่น้องใต้หอคาตึกฮับอยู่นั่นแหนมีตั้งตึกไห่กองเสฮับไว้นะคะเนาะมีนกนั่นก็ก้นครึ่งหนึ่งนกครึ่งหนึ่งย่อก็มีปีกเสมากาจอมโอนโอนอ่อนอ่อนแลหางหลีเต้เต้วาวาในค่ะเบอร์เซน่าหนุ่มกาก็มีปลาโตแทงในค่ะเนาะเดี๋ยวนั่นมาก็พี่น้องใต้ห้อคาเอาโตแลนกกินนาลีกินนาลาแน่มาเป็นฟิงเงฟิงทุ่งห้อคาอันหนึ่งในค่ะออถ้าอยากจะเห็นนกกินนาลีหรือกินนารานะคะก็ในไทยใหญ่นะคะจะลำปีละสองครั้งนะคะและเป็นงานของวันออกพรรษากับวันปีใหม่ไตนะคะก็มีแค่สองวันนี้หรือตามงานมงคลต่างๆเท่านั้นเองค่ะนกกินนาลีหรือกินนารานะคะห้ามรำในงานไม่มงคลนั่นเองนะคะวันนี้โมก็จะเอาลำที่โมเคยลำนะคะมาโชว์ให้ทุกท่านได้ชมกันเป็นคร่าวๆนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้สวยมากนะคะเพราะไม่ได้ใส่ปีกอย่างครบถ้วนค่ะตามไปดูกันเลยค่ะThank you.
Thank you.